จากเกษตรกรตัวเล็กๆสู่พ่อค้าดอกกุหลาบรายใหญ่โผล่ปากคลองตลาดแล้วยังต่อยอดสร้างรายได้เป็นสวนส้มอีกหนึ่งทางอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จนี้เส้นทางของพี่ตีจะโรยด้วยกลีบกุหลาบจริงอย่างที่คิดไหมติดตามกันเลยในคูโบต้าสามารถไอดอลครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมโมธนากรนะครับกับคูโบต้าสามารถไอดอลวันนี้เรามีนัดกับพี่ตีครับเจ้าของแปลงกุหลาบตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าพี่ตีอยู่ตรงไหนเพราะว่าไร่ที่นี่เนี่ยเขาใหญ่มากมีหลายไร่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปตามหาพี่ตีดีกว่าไปครับลุยเลยดีกว่านี่คือพี่ตีนะครับเกษตรกรไอดอลของเราวันนี้ครับผมพี่ตีมาเริ่มปลูกกุหลาบได้ยังไงพี่มาเริ่มปลูกกุหลาบเพราะว่าได้เมียทางนี้มากกว่าปกติกันตรงเลยแสดงว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยพลิกชีวิตได้เลยพี่ตีใช่เชื่อเมียครับไม่มีโจรครับสาธุฟังไว้นะฟังไว้อันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับจากเดิมเนี่ยมีประมาณกี่ไร่จากเดิมประมาณ2ไร่เองครับตอนนี้เป็น15ไร่แล้วใช่ครับแสดงว่าค่อยๆขยายเนี่ยก็มาในลูกกับพี่ตีนี่เองใช่และที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโหกุหลาบมันเยอะมากและที่ผมทราบมาจริงๆกุหลาบมันมีหลายสายพันธุ์มากๆด้วยใช่ครับพี่ตีปลูกกี่สายพันธุ์ครับในโรงเรือนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ7สายพันธุ์ส่วนนอกโรงเรือนก็ประมาณ 5-6 สายพันธุ์ครับโอ้ก็เยอะอยู่พี่ตีครับถามพี่ตีนิดนึงคือติดใจจากพี่ตีบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยที่นี่มีแค่2ไร่ใช่ครับแต่ตอนนี้ขยายเป็น15ไร่แล้วใช่ครับก็เลยอยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ตีเนี่ยขยายให้สวนดอกกุหลาบเนี่ยมันใหญ่โตได้ขนาดไหนพี่ตีผมว่าเป็นการวางเป้าหมายชีวิตของผมมากกว่านะครับเพราะว่ามีครอบครัวแล้วต้องดูแลคนมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็ต้องขยายอะไรอย่างนี้ครับเทคนิคเลยดีกว่าว่าพี่ตีทำไงให้กุหลาบที่มันเยอะขนาดนี้มันสวยงามได้ขนาดนี้ครับคือมันต้องเริ่มจากการเอาใจใส่เขานะครับเรื่องโรคเรื่องแมลงเราต้องคุมให้อยู่ก็ปัจจัยสำคัญเลยก็คือเรื่องน้ำตรงนี้อย่างที่บอกมันเป็นจุดสูงที่สุดนะคุณผู้ชมครับแล้วพี่ตีเอาน้ำจากไหนมาเพราะถ้าตรงนี้มันควรจะต้องมีแทงน้ำซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีแทงมีแต่ต้นมะม่วงใช่ครับเอาน้ำจากไหนมาลดต้นกุหลาบเยอะแยะขนาดนี้พี่ตีผมใช้เครื่องยนต์สูบจากพื้นที่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนแรงพอเหรอพี่ตีแรงพอครับแรงยังเหลือด้วยซ้ำครับอ๋อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้านี่แหละใช่ครับมีกี่เครื่องนะพี่ตีเพราะว่าสวนพี่ตีใหญ่มากนะตอนนี้ใช้เครื่องเดียวครับซื้อเครื่องเดียวก็เอาอยู่เลยพอเหรอครับพี่ตีพอครับข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าเนี่ยคืออะไรพี่ตีผมว่าเป็นแรงบิดนะครับแรงบิดเขาช่วงต้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีกำลังสูงมากซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเร่งเครื่องให้มันรอบสูงครับแล้วก็มันจะทำให้เราประหยัดน้ำมันด้วยเรียกว่าเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าเครื่องเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยครับแล้วใช้ดีแบบนี้พี่ไม่บอกต่อเพื่อนบ้านแถวนี้เขาแถวข้างๆนี้พี่น้องก็ใช้แล้วครับ3เครื่องโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้แถวนี้เขาก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้ากันหมดแล้วใช่ครับเท่าที่พี่ตีเล่าให้เราฟังมาเนี่ยเส้นทางการปลูกกุหลาบของพี่ตีเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบมาตลอดเลยครับจริงๆเคยเจออุปสรรคอะไรบ้างมั้ยพี่ตีเจอครับแต่ว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือน่าจะเป็นช่วงโควิดอ้าวแต่การปลูกกุหลาบเราก็ไม่ต้องใกล้ชิดกันนี่พี่ตีคือมันไม่มีงานเนี่ยครับก็คือปลูกปล่อยให้เน่าไปอ่ะเอาง่ายๆใช่ครับมันผ่านวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับพี่ตีเห็นแฟนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลองขายออนไลน์ดูไหมอะไรอย่างนี้แล้วการขายออนไลน์เนี่ยมันช่วยพลิกวิกฤตได้ไหมช่วงขายออนไลน์ก็สามารถเลี้ยงให้ลูกน้องเราสามารถอยู่กับเราได้แต่ตัวเราก็คือว่าเราต้องเอาเงินเก็บของเรามาใช้แล้วคือจริงๆก็ยังไม่พอขนาดนั้นพี่ตีเนาะใช่ครับโอ้ถามได้กันแน่พี่ตีแบบเนี้ยวันนึงเนี่ยมันสามารถสร้างผลผลิตหรือว่าสร้างเป็นตัวเงินได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตีวันนึงก็ตีไปว่าประมาณ 20,000 ครับวันละ 20,000 ใช่ครับแล้วได้อย่างนี้ทุกวันเหรอพี่ตีใช่ครับ10วันก็ 200,000 30วันก็ 600,000 พี่ตีนาครับผมสีตีสวัสดีครับครับถือว่าตอนนี้ไม่ใช่ตีธรรมดาแล้วนะครับนี่คือเสียตีของเราเนี่ยฮะเป็นไงคุณผู้ชมครับดอกกุหลาบที่ปลูกนะฮะในสวนของพี่ตีของเราสวยมากสวยทุกดอกเลยส่วนข้างหลังตรงนี้เนี่ยจะมีน้องๆที่มาช่วยในการทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่ตีเล่าให้ฟังคัดเกรดครับพี่ตีครับแล้วราคากุหลาบในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยราคามันแตกต่างกันเยอะไหมครับเยอะครับถ้าเป็นช่วงราคาต่ำที่สุดก็น่าจะอยู่ประมาณเดือนตั้งแต่สิงหาไปถึงตุลาถ้าเข้าช่วงที่มีคนต้องการเยอะราคาก็จะโดดขึ้นเยอะครับตามที่คนต้องการอุปสงค์อุปทานปกตินี่แหละครับผมอยากจะฝากบอกถึงเกษตรกรทุกคนนะครับว่าสู้ๆครับอันดับหนึ่งสู้อันดับสองคือว่าอะไรอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาครับศึกษาตลาดแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้เราต้องพึ่งเครื่องจัดกลด้วยแล้วก็เทคโนโลยีด้วย อาชีพเกษตรกรถึงจะอยู่ได้ครับก็ถือว่าเครื่องจัดกลทางการเกษตรเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะจริงๆนะครับ
และนี่ก็คือสามารถไอดอลของเราวันนี้นะครับพี่ตีครับผมขอบคุณพี่ตีมากครับสำหรับวันนี้นะครับผมและรายการคูโบต้าสามารถไอดอลเนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับแต่ว่าเรายังมีเรื่องราวดีๆของเกษตรกรไอดอลอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามคูโบต้ากันไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย